ขอเบอร์เบิ้ลเพิ่มอีกแก้วได้ป่ะคะพอดีเจ้านายฉันตามเบอร์เบิ้ลครับคุยกันนะคะร้านนี้บรรยากาศสนุกดีนะนี่คุณแอบตามจีน่ามานี่ผมไม่ได้โรคจิตขนาดนั้นนะผมตามมาคุยเรื่องงานมากกว่างั้น5นาทีค่ะแบรนด์มูน่าที่เราทำความรู้จักไว้ตอนงานของเดียมองเขายังไม่เคยทำตลาดในโซนเอเชียผมก็เลยอยากจะติดต่อเขาโดยการที่เริ่มต้นที่ประเทศไทยเป็นที่แรกแล้วก็เปิดตัวที่เอสมิกซ์ถ้าเรื่องนั้นอ่ะต้องคุยกับคุณเคค่ะเรื่องเคสเดี๋ยวผมดีลเองข้อเสนอของผมก็คือว่าผมอยากจะให้จีน่าดูแลเป็นผู้บริหารมูน่าประเทศไทยขอบายค่ะแค่งานของคุณเคสอ่ะจีน่าก็มีเวลาเที่ยวแล้วถ้างานของคุณอีกอ่ะจีน่ามีเวลานอนแน่ก็จะเคสไปทำงานกับผมดิรับรองผมไม่ได้ใช้งานหนักที่เคสใช้หรอกขอบคุณนะคะที่เห็นความสามารถของจีน่าแต่จีน่าทิ้งคุณเคสไม่ได้หรอกค่ะยิ่งทิ้งเธอมาทำงานให้คุณน่ะมันไม่ประหลาดไปหน่อยเหรอผมให้จีน่า2เท่าที่เคสให้งั้นไปคุยข้างนอกค่ะจีน่าขอทำควบ2งานนะคะจะทำงานให้คุณสันได้ก็แต่เมื่อทำงานให้คุณเคสเสร็จแล้วเราก็ห้ามตามห้ามทวงห้ามถามถ้าได้ตามเนี้ยก็ดีลค่ะนี่เป็นดีลที่ห่วยที่สุดเท่าที่ผมเคยได้เลยนะแต่ก็ดูเหมือนว่าจีน่าจะรู้แวลูของตัวเองดีแล้วก็ใช้เป็นข้อต่อรองทางธุรกิจที่ดีฉลาดดีเอาเป็นว่าถ้าจีน่ากล้าขอโหกล้าให้ฉันกำลังคิดว่าฉันจะหาผู้หญิงที่ถูกสเปคคทาเข้ามาทำงานด้วยเดี๋ยวนี้นะมีอินฟลูเอนเซอร์สวยๆเก่งๆเยอะมากเลยเธอช่วยไปหาฉันหน่อยได้ไหมเดี๋ยวจีน่าให้พวกน้องๆฝึกงานหาให้นะคะเธอนั่นแหละดีแล้วเธอรู้ใจฉันมากที่สุดว่าฉันต้องการลูกสะใภ้แบบไหนช่วงนี้จีน่ายุ่งอยู่อะค่ะยุ่งทำกันบ้านที่คุณเคทให้ไว้อะฉันให้กันบ้านอะไรเธอไว้เหรอเอ้าก็เรื่องที่ให้จีน่าทำโซนผับบาร์ของเอสมิกไงคะจีน่าออกแบบไปแล้วนะคะกะว่าจะเป็นร้านหลายๆสไตล์มารวมเป็นที่โซนของเราจีน่าไปสำรวจมาแล้วว่าพวกผับบาร์พวกนี้มันจะแบ่งกันเป็นแบบแดนซ์กระจายนั่งชิลเรโทรนิวเอจแล้วก็แบบเฉพาะกลุ่มค่ะจีน่าไปคุยกับเขามาแล้วด้วยนะคะว่าจะดีลร้านดังๆอ่ะมาเปิดในโซนของเรานี่ตกลงทำมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็ตั้งแต่คุณเคสกลับมาจากสวนนะคะคือจีน่าอยากมีแผนที่แน่นอนก่อนที่จะนำเสนอคุณเคสเวลาคุณเคสถามอะไรอ่ะจีน่าจะได้ตอบได้คุณเคสให้โอกาสจีน่าแล้วอ่ะจีน่าจะไม่ทำให้เสียค่ะฉันก็เข้าใจนะแต่ฉันอยากให้เธอพักเรื่องนี้ไว้ก่อนได้ไหมอ่ะเพราะว่าฉันอยากให้เธอมาช่วยฉันเรื่องคาถาก่อนให้จีน่าทำต่อให้เสร็จก่อนได้ไหมครับพอร้านเปิดเนี่ยค่อยหาผู้จัดการมาดูก็ได้จะพูดยังไงเดี๋ยวเธอเป็นเลขาที่ดีที่สุดแล้วเธอก็เป็นเลขาที่รู้ใจฉันมากเลยถ้าเกิดว่าเรื่องของคาถาลงตัวเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะหาโปรเจกต์อื่นมาให้เธอทำดีไหมแต่ตอนนี้ฉันอยากให้เธอไปหาอินฟลูเอนเซอร์ที่สวยๆเก่งๆหามาให้ฉันพรุ่งนี้เลยนะขอบใจนะจีน่าว่าดินเขาคงไม่กลับมาคุยแล้วอะเดี๋ยวจีน่าขอตัวกลับเลยละกันค่ะคุณสันจะกลับพร้อมกันไหมคะงั้นก็สรุปว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยก็คงเหลือแต่จีน่ากับผมต่อไปงานจีน่าคงจะหนักหน่อยนะเพราะว่าจะต้องมาดูแลในส่วนของลินที่มันขาดไปด้วยแต่ผมเชื่อนะว่าถ้าเกิดจีน่าทำได้เนี่ยคนรู้จักจีน่าในฐานะของการเป็นแบรนด์แมเนเจอร์ของมูน่าในโซนเอเชียช่วงนี้เคก็เสียเวลากับเรื่องคาถาเยอะมากเลยนะในเรื่องเอสมิกซ์ก็ยังไม่สรุปสักทีคุณเคสแบ่งเวลาได้ค่ะคุณรังสรรค์ไม่ต้องเป็นห่วงก็มันเป็นบริษัทของผมยังไงผมก็ต้องรู้ถ้าเกิดใครทำงานได้ไม่ได้ผมจะได้หาคนมาทำแทนคุณเคสรักเอสพลาซ่าแล้วก็ทีมฟุตบอลมากไม่ทำอะไรให้เสียหายแน่นอนค่ะจีน่ารับประกันถ้าอย่างนั้นผมจะเชื่อจีน่านะแต่ถ้าเกิดไม่เป็นอย่างที่พูดอ่ะผมจะหาคนมาทำแทนทั้งเคสแล้วก็จีน่าไม่มีใครทำงานได้ดีเท่าคุณเคสหรอกค่ะคุณสันก็รู้อยู่แก่ใจคุณจะหมายความว่าไม่มีใครทำงานได้ดีเท่าคุณด้วยเหมือนกันใ
ใช่ไหมทายผมเดา